ยังอยู่กับการย้อนรอยการแข่งขันของผู้แข่งขัน8คนสุดท้ายในรายการ The Star ค้นฟ้าคว้าดาวปี8 Special ครับตอนนี้มาถึงคิวสาวๆกันบ้างนั่นก็คือสาวมากเท่เสน่ห์หยุดหัวใจสต๊อปวริฐาจากตุรพุทธครับเธอไม่ต้องรักกันให้ความสำคัญอยากแค่เรื่องเล็กๆก็แค่เท่านั้นไม่คิดไม่ฝันเป็นคนของเธอดีมากค่ะดีใจมากเหมือนทุกคนที่แบบอยากลองร้องเพลงแบบทำสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะแต่ไม่คิดว่าแบบว่ามันจะได้มาไกลขนาดนี้ถูกนี่ถึงหนูสำหรับหนูคิดว่ามันก็ไกลพอสมควรชอบวีคแดนซ์ค่ะความเป็นจริงที่ยังไม่มีการพิสูจน์เธอเองจะสรุปได้ไงคือมันเหมือนว่าในเพลงทั้งหมดมันหน้าเพลงเนี้ยมันแบบว่าหนูสุดๆแล้วก็แบบซ้อมเยอะสุดแล้วก็ได้ทำได้โชว์ความสามารถที่เรายังไม่ได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็มันมีบีทบ็อกซ์มีแบบมีแอดลิบเสียงสูงอะไรเงี้ยแล้วก็มีเต้นคือแบบทุกอย่างมันรวมกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบที่สุดประกวดในแต่ละวีคแล้วก็มีดูเดลี่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็น่ารักดีค่ะมันมีหลายแบบดีแต่แบบขำหน้าตัวเองมากอ่ะแบบไม่แต่งดูไม่ได้เลยจริงค่ะอันนี้คือโอ้โหเห็นหน้าตัวเองแล้วตลกไอ้ที่แต่งตัวบ้าๆค่ะแล้วมันหนูกำลังรูปท้องทำหน้าเขิมมากคือหนูขำตัวเองมากใช่ค่ะแต่งเหมือนว่าคนที่ตั้งครรภ์นะเป็นช็อตที่หนูกำลังแบบลูกของฉันอะไรเงี้ยก็ตลกก็มีหลายช็อตที่แบบมันตลกแล้วเขาเอามาออกอะไรเงี้ยค่ะบ้านก็อันนี้ก็ได้ความรู้ไปอีกแบบนึงค่ะคือหนูก็เคยเรียนร้องเพลงแค่ปีเดียวค่ะแบบว่าเรียนแป๊บมันไม่ได้ลึกหรือไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือละเอียดมากเข้าถึงชีวิตประจำวันด้วยในการฝึกร่างกายคือร้องเพลงมันต้องควบคู่กับร่างกายด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้ในตัวเราด้วยคือแบบสุขภาพเราด้วยแล้วก็เรื่องเต้นก็ดีค่ะเพราะหนูก็ฝึกจาก YouTube หนูก็ไม่เคยเรียนเต้นหนูก็จะได้ทุกอย่างเป็นความรู้ใหม่ให้หนูหมดเลย acting ก็ไม่เคยเรียน